เทคโนโลยีต่างๆของนาซีน่ะมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวได้รับการนำไปปรับปรุงและใช้กันแพร่หลายด้วยเทคโนโลยีที่แตกต่างทำให้เกิดคำถามที่ว่าพวกนาซีน่ะสามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกันหรือว่าอดอล์ฟ ฮิตเลอร์นั่นน่ะอาจจะสามารถติดต่อกับเอเลี่ยนได้จริงๆพร้อมแล้วสวัสดีครับทุกคนขณะนี้พวกคุณอยู่ในช่องพร้อมเหลาถ้าพูดถึงสงครามโลกครั้งที่2นั่นน่ะประเทศที่ยิ่งใหญ่ในทวีปยุโรปก็คงไม่พ้นประเทศอังกฤษและสหภาพโซเวียตแต่ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีสุดล้ำและแปลกใหม่ในยุคสงครามโลกครั้งที่2คงต้องยกให้กับประเทศเยอรมนีหรือกองทัพนาซีนาซีนั่นน่ะมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในยุคสงครามโลกครั้งที่2พวกเขาน่ะมีการนำเทคโนโลยีสุดล้ำหน้ามาใช้จนได้ดีจนหลายๆอย่างน่ะถูกปรับปรุงมาใช้จนถึงปัจจุบันยิไอ้ที่ว่าล้ำๆในยุคนั้นฮะไหนมาดูกันหน่อยสิว่ามันมีอะไรบ้างในวิชั่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2น่ะฝั่งตรงข้ามมีการพูดถึงสไนเปอร์ของเยอรมนีที่สามารถยิงตอนกลางคืนได้และถูกเรียกว่าไนท์ฮันเตอร์สหรือนักล่ายามวิกาลเย้ไอ้นักล่าที่ว่านี่คือการล่าศัตรูนะครับไม่ใช่การล่าสาวๆแต่อย่างใดแต่ถ้าถามว่าในตอนนั้นน่ะมันใช้ได้ดีขนาดไหนมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นหรอกแค่ตอนนั้นน่ะมันอาจจะอยู่ในช่วงการทดลองเฉยๆแล้วไอ้ไนท์วิชั่นนี่เขาไม่ได้เอาแมวมาใส่ตาอะไรแบบนี้เด้ออันนี้น่ะมันเป็นเพียงรูปเปรียบเทียบว่าไนท์วิชั่นน่ะมีลักษณะการทำงานคล้ายๆกับการมองเห็นของสัตว์ในยามกลางคืนยี่ไอ้นี่มันสายตาหรือมันดมตะปุกแอะแมวกันแน่เนี่ยขีปนาวุธระยะไกลและขีปนาวุธน้ำวิถีการโจมตีด้วยจรวดมิสไซล์ระยะไกลเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ส่งอนุภาพมาจนถึงปัจจุบันโดยฝ่ายนาซีเป็นผู้คิดค้นจรวด V ทั้ง V1 และ V2 ซึ่ง V นี่มันมาจากคำว่า Wurgentankstaffel หรือแปลว่าล้างแค้นรวมถึงการคิดค้นขีปนาวุธที่สามารถควบคุมได้ระยะไกลนอกจากนี้น่ะไอ้รูปถ่ายโลกจากอวกาศรูปแรกน่ะยังมาจากจรวด V2 อีกด้วยวื้อไอ้จรวดนี้ทำไมมันเท่แท้พาราทรูเปอร์หรือหน่วยพลร่มเป็นวิธีที่นาซีน่ะนำมาใช้ในการรบเป็นครั้งแรกและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ยึดหลายประเทศในทวีปยุโรปได้อย่างรวดเร็วน้ำอัดลมแฟนตาผลจากสงครามนั้นน่ะทำให้ชาวเยอรมนีไม่สามารถเข้าถึงโคคาโคล่าได้จึงมีการพัฒนาน้ำอัดลมชนิดใหม่ขึ้นมาเป็นเฟนต้าแล้วไอ้เฟนต้านี่ถือว่าเป็นน้ำอัดลมรสผลไม้ยี่ห้อดังติดปากคนส่วนใหญ่ในบ้านเราไม่ว่าจะออกมากี่ยี่ห้อน่ะก็คงนี้มีผลการถูกเรียกว่าน้ำเฟนต้าหรอกถ้าพวกผู้ใหญ่แถวบ้านเราน่ะก็มักจะใช้เราไปซื้อพวกน้ำแดงน้ำส้มก็ต้องบอกว่าไอ้นายเอ็งไปซื้อเฟนต้าน้ำแดงให้หน่อยเออเฟนต้าน้ำแดงไม่มีหรอกมีแต่มิรินดาเอาไหมเฮลิคอปเตอร์ด้วยความสามารถใช้เคลื่อนย้ายได้สะดวกสบายกว่าเครื่องบินก่อนจะกลายมาเป็นยานพาหนะทางอากาศที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งมาจนถึงปัจจุบันนาซีน่ะอาจจะไม่ได้เป็นผู้คิดค้นมันขึ้นมาแต่ถือว่าเป็นฝั่งแรกๆที่นำออกมาใช้ทางด้านอุตสาหกรรมเป็นเจ้าแรกเทคโนโลยีต่างๆของนาซีน่ะมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวได้รับการนำไปปรับปรุงและใช้กันแพร่หลายแต่นอกจากเทคโนโลยีเหล่านี้น่ะฝ่ายนาซียังมีการทดลองที่แปลกตาอีกหลากหลายด้วยเด้อโดยเฉพาะอากาศยานต่างๆมันแปลกยังไงไหนลองมาดูกันหน่อยสิแซกเอเอสซิกยิเธอจะเองพูดภาษาอังกฤษนะเด้อจากตัวต้นแบบยานบินรูปทรงกลมของอาร์เธอร์แซกทำได้ไม่ดีนักไหนการประกวดแข่งขันเครื่องบินแต่กลับไปเตะตาทหารชั้นสูงและให้การสนับสนุนในการพัฒนาไปใช้ได้จริงด้วยความแตกต่างจากเครื่องบินทั่วไปที่มีปีกเป็นวงกลมก่อนที่จะถูกยกเลิกโครงการไปเฮ้ยเห็นหน้าตามันแบบนี้นะมันสามารถบินได้จริงๆนะครับเพื่อนๆ Google Panzerเบาแท้งหรือรถถังลูกบอลมีลักษณะตามชื่อก็คือเป็นรถถังทรงกลมขนาด1คนขับอาศัยการเคลื่อนที่ด้วยล้อด้านข้างและอาจจะมีล้อที่3ช่วยทรงตัวอยู่ด้านหลังไอรถถังทรงลูกบอลนี่น่ะถูกฝ่ายโซเวียตยึดเอาไว้ยังไม่มีใครรู้ว่ามันถูกสร้างมาเพื่อจุดประสงค์อะไรทำมาเพื่ออะไรพอเกราะมันน่ะไม่หนาพอที่จะเป็นรถถังจู่โจมหรือป้องกันอะไรได้เลยแล้วระยะการมองเห็นน่ะก็เล็กเกินไปที่จะเอามาใช้สำรวจตรวจตราอะไรพวกนั้นรวมถึงไม่มีการเปิดเผยใดๆเกี่ยวกับรถถังนี้จากรัสเซียหรือเยอรมนีเลย
และรถถังนี้น่ะจึงเป็นปริศนาต่อไปหรือจริงๆแล้วน่ะไอ้คูเกลแพนเซอร์มันอาจจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ก็เป็นได้ถึงไม่มีใครมาเปิดเผยหรือใครมีข้อมูลเกี่ยวกับไอ้เจ้ารถถังลูกบอลอันนี้น่ะช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยเด้อเพื่อนๆผมเองก็อยากรู้เหมือนกันฟูไฟเตอร์ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ฟูไฟเตอร์เนี่ยเป็นชื่อเรียกวัตถุที่บินได้มีลักษณะเป็นทรงกลมเรืองแสงที่พบเห็นอยู่บ่อยครั้งโดยฝั่งนาซีน่ะมีการสร้างวัตถุบินได้ที่มีรูปร่างแบบนี้อีกหลายแบบเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เป็นตัวล่อป้วนเรดาร์ศัตรูจนไปถึงควบคุมเพื่อใช้การจู่โจมทางอากาศโฮเทนโฮ229เยอะเธอจะแองโกนปรางอีกแล้วเครื่องบินรูปทรงล้าสมัยทุยเครื่องบินรูปทรงล้ำสมัยถูกสักทีมาจาก2พี่น้องโฮเทนไรเมอร์และโฮเทนวอเตอร์ที่ออกแบบเครื่องบินแบบไม่มีแผนหางก่อนที่จะมาเป็นโฮเทนโฮ229เป็นเครื่องบินเจ็ตทิ้งระเบิดทำความเร็วได้ถึง960กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยรุ่นที่3น่ะเกือบจะได้ใช้งานจริงแล้วด้านมาโดนสหรัฐอเมริกาน่ะยึดไปเสียก่อนเพื่อทำการศึกษาต่อแม้ว่าจะไม่เคยถูกนำมาใช้ในสนามรบแต่ก็เป็นเครื่องบินที่ดีไซน์ล้ำหน้ากว่าเครื่องบินในยุคเดียวกันและสามารถใช้งานได้จริงบินได้จริงๆในตอนนั้นน่ะสหรัฐอเมริกาน่ะคงจะเห็นแล้วแบบยี่ทำไมไอ้เครื่องบินนี่น่ะมันดีไซน์ล้ำสมัยแท้มันน่าขโมยมาจริงด้วยเทคโนโลยีที่แตกต่างทำให้เกิดคำถามที่ว่านาซีน่ะได้รับความรู้เหล่านี้มาจากไหนทำไมมันล้ำยุคดิจิตอลไฮเทคอะไรกว่าเขาแท้ยิ่งมีลือกันว่าพวกนาซีน่ะสามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกันไอ้ยะหรือว่าอดอล์ฟ ฮิตเลอร์นั่นน่ะอาจจะสามารถติดต่อกับเอเลี่ยนได้จริงเป็นไปได้ไหมว่าพวกเขาน่ะสามารถติดต่อกับสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้ก้าวหน้ามากกว่าเราหลายเท่ามีการพบเห็น UFO จำนวนมากที่มีความเกี่ยวข้องกับนาซีรวมถึงทฤษฎีการพัฒนาอาวุธลับต่างๆมีสิ่งประดิษฐ์ลับสิ่งหนึ่งที่นาซีน่ะสร้างขึ้นมาโดยที่ยังไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนี้มันถูกสร้างมาเพื่ออะไรมันคืออาวุธลับใช่หรือไม่มันคือเครื่องย้อนเวลาหรือเปล่าหรือมันคือเครื่องมือสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศโปแลนด์มีสิ่งปลูกสร้างรูปหลายเหลี่ยมขนาดใหญ่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ตั้งอยู่กลางป่าถูกเรียกว่า The Henge คาดว่าน่าจะเป็นฐานของหอลอยเย็นที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่ก็มีคนเชื่อว่าองค์กรชัดสตาฟเฟิลองค์กรชัดสตาฟเฟิลภายใต้คำสั่งของฮิตเลอร์ใช้ที่นี้เป็นสถานที่ทดลองเครื่องมือปริศนารูประฆังมีความสูงราว 3.7 เมตรกว้าง 2.7 เมตรทำจากโลหะภายในเต็มไปด้วยของเหลวสีม่วงภายใต้ชื่อเซรั่ม525ที่มีกัมมันตภาพรังสีสูงมันถูกเรียกว่าดีกล็อกเกอร์หรือแปลว่าระฆังเมื่อมันทำงานน่ะมันจะหมุนด้วยความเร็วสูงและเรืองแสงได้เชื่อกันว่าความสามารถของมันน่ะคือการต้านแรงโน้มถ่วงไปจนถึงสามารถเดินทางข้ามเวลาได้นอกจากนี้น่ะฮันส์แคมเลอร์นายทหารชั้นสูงที่มีวีรกรรมราวกับตัวร้ายจากนิยายในวันที่สงครามจบลงน่ะเข้ากลับหายตัวไปพร้อมๆกับระฆังรอเรืออะไรจะชัดเจนขนาดนี้เนี่ยเอาไม่ Take 2ฮันส์แคมเลอร์น่ะเขาได้หายตัวไปหลังจากที่สงครามน่ะมันจบแล้วเข้าหายตัวไปพร้อมกับระฆังปริศนาที่ถูกย้ายไปที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ได้เป็นไปได้ไหมว่าฮันส์เขาอาจจะใช้มันเดินทางข้ามเวลาเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างวิเพื่อนๆเรื่องราวนี่น่ะมันน่าสนใจมากๆเลยนะคนคนหนึ่งน่ะหายไปกับสิ่งประดิษฐ์แปลกๆเขาอาจจะเดินทางข้ามเวลาไปจริงๆแล้วก็ได้และราว20ปีถัดมาในปี1965เกิดการตกของลูกไฟปริศนาในเมืองแคสเบิร์กในรัฐเพนซิลเวเนียเหตุการณ์นี่น่ะมีผู้พบเห็นเป็นจำนวนมากจาก6รัฐใกล้เคียงก่อนที่มันจะตกลงป่าบนภูเขาเกิดประกายไฟและเสียงดังหลังจากนั้นน่ะมีเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาตรวจหาก่อนที่จะบอกกับชาวบ้านว่าไม่พบเห็นอะไรเลยมันขัดกับคำพูดของผู้เห็นเหตุการณ์ที่เขาเล่าว่าไอ้ลูกไฟนั่นน่ะมันดูเหมือนซากโลหะขนาดใหญ่ที่มีลักษณะด้านบนเป็นรูปทรงกลมมีฐานด้านล่างคล้ายกับลูกโอ๊กนี่จากผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่านะแล้วทำไมพวกทหารน่ะเขาถึงบอกว่าไปแล้วไม่พบเห็นอะไรหรือว่าเขากำลังมีความลับหรือจะเป็นไปได้ว่านั่นอาจจะเป็นเดียกล็อกเกอร์ก็ได้ไอ้ทฤษฎีระฆังต้านแรงโน้มถ่วงเนี่ยโด่งดังขึ้นในช่วงปี2000จากหนังสือ
The Hunt for Zero Point แต่งขึ้นโดยนิกคุกซึ่งเป็นฉบับที่ขยายความจากหนังสือภาษาโปแลนด์อีกทอดหนึ่งโดยกล่าวอ้างว่าเป็นเนื้อหาที่มาจากเอกสารต้องห้ามของสายลับนาซีในความเป็นจริงน่ะฝ่ายนาซีมักจะจดบันทึกการทดลองเอาไว้อย่างละเอียดแต่ไม่มีข้อมูลการใช้ระฆังนี้ในการรบเลยรวมถึงยุทธการเปเปอร์คลิปที่สหรัฐอเมริกาน่ะเข้าควบคุมและเสนองานให้กับนักวิทยาศาสตร์ช่างเทคนิคและวิศวกรนาซีคนสำคัญมากกว่า 1,600 คนไม่มีการพูดถึงวัตถุบินต้านแรงโน้มถ่วงชนิดนี้ด้วยเมื่อไม่มีหลักฐานใดๆมายืนยันเนื้อหาเหล่านี้น่ะก็ยากที่จะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงได้อย่างไรก็ตามรายงานการพบเห็น UFO นี้ว่าเป็นของจริงจะอาจจะไม่ใช่ดีกล็อกเกอร์ทำให้การต่างๆน่ะอาจจะเกินจริงหรือไม่ถูกต้องนักแต่สิ่งที่เป็นไปได้ก็คือนี่คือชิ้นส่วนดาวเทียมสอดแนมในช่วงสงครามเย็นที่กลับเข้าวงโคจรและแตกหักลงโดยอาจจะเป็นดาวเทียมของโซเวียตชื่อ Cosmo 96นอกจากนี้ไอเรื่องระฆังปริศนานี่มันมีมาก่อนแล้วในหนังสือฝรั่งเศสชื่อ The Morning of the Magician ในปี1960ตัวหนังสือนี่น่ะมีเป้าหมายเพื่อทดสอบความคิดของผู้อ่านว่าผู้อ่านน่ะจะเชื่อเรื่องราวเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนกับเนื้อหาที่เต็มไปด้วยตำนาน UFO สิ่งลี้ลับและเรื่องราวแฟนตาซีต่างๆของผู้เขียนผู้เขียนน่ะยืนยันว่าตั้งใจแต่งเติมเองแต่หนังสือน่ะกลับเป็นที่นิยมและมีคนน่ะเชื่อเนื้อหาภายในหนังสือนี้น่ะเป็นจำนวนมากเรื่องราวของดีกล็อกเกอร์จึงน่าจะเป็นเพียงเรื่องแต่งที่ถูกแต่งเติมโดยการโยงเข้ากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าแม้ดีกล็อกเกอร์อาจจะไม่มีอยู่จริงแต่เรื่องราวของวิทยาการที่นาซีใช้น่ะยังคงน่าสนใจอยู่ในช่วงสงครามนักวิทยาศาสตร์ของนาซีน่ะมีการทดลองที่เปิดกว้างมากๆตั้งแต่การเรียนแบบธรรมชาติการมองมุมกลับไปจนถึงการทดลองที่โหดเหี้ยมจนทำให้พวกเขาน่ะสามารถสร้างวิทยาการที่ก้าวกระโดดได้หลายต่อหลายครั้งหลังสหรัฐอเมริกาน่ะเขายึดเครื่องมือต่างๆของนาซีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่แปลกใหม่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับสังคมจึงเกิดทฤษฎีว่านาซีน่ะอาจจะมีการทดลองลึกลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยอีกก็เป็นได้แล้วถ้าพวกเขาน่ะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่สงภูมิปัญญามากกว่ามนุษย์เราก็ยังคงมีคำถามที่ว่าทำไมพวกเขาถึงแพ้สงครามก็นั่นน่ะสิเนาะแต่ฮิตเลอร์น่ะสามารถสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้จริงน่ะเป็นผมน่ะผมจะบอกว่าเฮ้ยไอ้พวกเอเลี่ยนพวกเอ็มมาช่วยฉันรบหน่อยสิจับมือกันขนาดนี้น่ะต้องมาช่วยกันแล้วเพื่อนวู้จริงๆแล้วน่ะเพื่อนๆรูปฮิตเลอร์ที่จับมือกับมนุษย์ต่างดาวน่ะมันเป็นของปลอมนะครับไอ้ผมเองน่ะก็เกือบเชื่ออยู่แล้วจนผมไปเห็นรูปต้นฉบับนู่โดนหลอกอีกแล้วผมโคตรสมองเลยอย่างนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมเรื่องราวของเทคโนโลยีสุดล้ำของนาซีไม่รู้ว่าการหาข้อมูลของเราน่ะแม่นมากเพียงใดถ้ามันมีอะไรผิดพลาดน่ะเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยเด้อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องพร้อมเล่าเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้มีแรงทำคลิปต่อไปเด้อเพื่อนๆสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ